ดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มีงานเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาถ่ายรถให้ซูเปอร์สตรีทนะครับถ่ายเก็บๆไว้ก่อนหลังๆก็ไม่ค่อยได้ถ่ายช่วงนี้เราจะเจอ Honda กันบ่อยนิดนึงนะครับวันนี้ก็เป็น Honda เหมือนกันสำหรับในแบบของเราก็ DC Fight นี่ผมแทบจะไม่เคยได้ถ่ายนะคันนี้น่าจะเป็นคันแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อเคยแล้วรถที่แฮกเมื่อก่อนที่แฮกพี่ชายผมก็ขับ DC Fight นะครับเพราะว่าเป็นแบบแนวสแตนเอ็นไกขอบเท่าไหร่18 19แล้วแบบตี้ๆอ่ะฟิตเมนต์เป๊ะๆหน่อยเลยนะครับส่วนวันนี้ก็จะเป็น DC Fight ที่แบบว่าทำเป็นสไตล์มูเก้นแล้วก็เก็บห้องเครื่องด้วยก็คือแบบว่าลงตัวตามสไตล์ GDM เดี๋ยวรอน้องเขามาก่อนน้องเขาชื่อน้องตั้มนะครับอยู่สล็อตจริงๆน้องเขานอกจากมีดีไฟเดี๋ยวเขาเล่นมอไซค์เต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้พอเราถ่ายดีไฟเสร็จถ้ามีโอกาสผมจะพาไปบุกบ้านเขาบ้านเขานี่มีพวกแบบมอไซค์เขาเรียกอะไรนะไอพวก NSR อะไรพวกนี้ที่ฮิตกันนะครับแล้วก็มีเวฟด้วยนะ เล่นหลายอย่างมากน้องคนนี้เดี๋ยวรอน้องเข้ามาก่อนตอนนี้แล้วก็มาอยู่กันแบบเหมือนแบบประเทศดูไบอ่ะโอ้โหร้อนสุดมากร้อนมากๆครับเราจะมาอยากจะโรลลิ่งแบบได้ฟิลสะพานแถวบ้านน้องเขาก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โลเคชั่นหลักของเรานะครับครับโอ้มาแล้วต่อเลยไงบ้างอยู่บ้านเหงาเลยครับพี่พี่คันนี้ได้ขับบ้างไหมเนี่ยไม่ได้ขับเลยครับนี่ไม่ได้ได้ขับในรอบกี่วันกี่ปีกี่เดือนน่าจะต้องมี2เดือนได้แล้วไม่ได้ขับแล้วแดดวันนี้โคตรดีเลยร้อนครับดีนี่คือร้อนของเราทำที่ใครนะเครื่องผมทำที่พี่แบงค์อะครับ power bank อ๋อนี่แนวที่ power bank ใช่ครับนี่ดูจากรถแล้วก็ไม่น่าจะค่อยได้ขับหรอกเพราะว่ามันเหมือนไม่ค่อยมีรอยเลยเพราะว่าเป็นพาร์ทมูเก้นใช่ไหมครับใช่ครับนี่เราค่อยไปว่ากันทีเดี๋ยวเราก็น่าจะไปโรลลิ่งกับน้องตั้มปกติเราหลังๆเตะบอลเพื่อนอยู่ช่วงนี้เราต้องพักขาแข้งก่อนนะใช่ครับพักก่อนครับเราเล่นดีดีไฟมานานยังน่าจะ4ปีได้แล้วครับพี่ตั้งแต่ซื้อรถมาเลยนะครับแล้วเราซื้อมาแล้วเราก็มาทำเองหมดเลยป่ะใช่ครับทำเองหมดเลยรถเป็นมาเดิมๆเลยครับแล้วปกติ DC Fight เนี่ยเขาเก็บห้องเครื่องกันเยอะไหมพวกในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคันนะครับพี่อ่าฮะหลายคันอยู่ครับหลายคันอยู่เพราะมีอยู่ช่วงนึงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก็บจะเป็นทรงเดิมๆกันซะเยอะใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วตอนหลังก็เนี่ยพี่เห็นเราตอนนั้นทำอยู่ที่ Power Bank ใช่ก็กำลังเก็บห้องเครื่องจุกจิกจุกจิกอยู่ใช่ครับใช่ทำไมถึงแบบกล้าทำกับดีดีไฟอ่ะพอดีตอนนั้นมันมีงานพิคมครับสยามมิตรภาพพอดีช่วงนั้นเห็นเขาฮิตเก็บห้องเครื่องกันกระแสกำลังมาก็เลยลองทำดูครับได้อ๋อก็เลยแบบอยากจะเก็บให้มันสวยๆงามไว้ออกงานใช่ครับใช่ทำแค่สวยงามเฉยๆไม่ได้ทำแรงอะไรเพราะตั้งแต่คันนี้ก็แทบไม่ค่อยได้ใช้งานแน่นอนโชว์อย่างเดียวใช่ครับพี่แบงค์ไม่ค่อยได้ขับเลยครับอ๋อไม่น่ารถถึงแบบเหยียบขนาดนี้ใช่ครับไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่แล้วทำไมถึงเลือกเล่นดีดีไฟครับชอบอะไรในมันตอนแรกผมก็ขับโตต้าครับผมว่ามันขับรถบ้านแหละมันคงไม่ค่อยสนุกเมื่อก่อนขับอะไรอ่ะขับแคมรี่ครับอ๋อแล้วก็รถบ้านเลยไม่ค่อยสนุกอพอมีโอกาสก็ลองเปลี่ยนมาเป็น Honda ดูใช่ครับทีนี้ก็ติดใจแล้วพอเปลี่ยนนี่เปลี่ยนจะเฟียวเลยแต่ของเราไม่ใช่ตัวไมเนอร์ของเราเป็นตัวก่อนไมเนอร์เนาะใช่ครับใช่เป็นตัวไฟย้อยก็มาถึงก็เปลี่ยนเป็นดีดีไฟเลยพอมาเล่น Honda ใช่ครับพอมาเล่น Honda ก็เป็นดีดีไฟเลยแล้วเป็นไงชอบไหมพอย้ายมาโอเคแล้วครับติดใจเลยแต่นอกจากดีดีไฟตอนนี้เราเล่นอะไรมอไซค์อีกไหมเหรอใช่ครับตอนนี้จะไปบ้ามอไซค์ซะเยอะครับพี่ตอนนี้เล่นอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถเล็กมากกว่าครับพวกมังกี้เอเนตาอะไรเงี้ยครับไอเล็กๆที่ว่าเนี่ยแพงทั้งนั้นเลยนะ เดี๋ยวถ้าว่างๆขอไปบุกบ้านได้ไหมไปดูมอไซค์หน่อยได้ไหมได้ครับได้มีกี่คันตอนนี้โอ้โหไซค์ต้องมี4คันได้ครับยันเวฟเลยใช่ไหมใช่ครับเวฟก็มีครับ ทำไปเรื่อยครับพี่ตามกระแสเวฟนี่ได้ข่าวหมดเยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะครับเยอะแล้วดีดีไฟตอนของเราอ่ะไอ้พวกแอโรพาร์ทนี่ก็คือเราสั่ง
ั่งมาใหม่หมดตอนแรกมาไม่ใช่เป็นไม่ใช่ครับตอนแรกเป็นพาร์ทเดิมเลยครับใช่ครับนี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยก็มุงเกนรอบคันใช่ครับใช่ล้อนี่ของเราสเปคเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเป็น8ครึ่ง8ครึ่งออฟน่าจะออฟ3ออฟ38ครับก็แบบผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่จำไม่ค่อยได้แต่ก็คือตรงพวก Defy นี่แหละก็มันจะล้นนิดๆครับใช่ถ้าสเปคตรงมันล้อมันจะหุบเข้าไปเยอะครับพี่แบงค์อ่าฮะใช่ตอนแรกพี่นึกว่าเราจะเล่นแบบพวก MF10 อ๋อ ผมก็ชอบนะครับแต่คือพอใส่อ่ะล้อมันหุบเข้าไปเยอะเราอยากได้แบบล้นๆโหดนิดนึงอ๋ออยากได้แบบล้นนิดนึงเต็มๆนิดนึงใช่ครับดูโหดหน่อยก็เลยเลือก IE30 ใช่ครับกับเบรกเอเลดใช่ๆครับผมขอดูห้องเครื่องหน่อยดิใช่ครับได้นี่นะครับโหแล้วประเด็นคือเอเลดหน้าหลังไงนะโอ้ล้อใหม่มากเลยอ่ะยังงงอยู่ว่าใช้หรือเปล่าวะคือดีดีไฟพี่ชายผมเนี่ยมันไม่ใช่แบบฟิลนี้อ่ะเป็นแบบเน้นเตี้ยอย่างเดียวเป็นแนวสแตนนะครับแต่อันนี้คือแบบแอบซิ่งด้วยแล้วแบบเนี่ยบูเก้นเต็มลำเลยโอ้ยอย่างมากเลยตั้มใช้บ้างวะเนี่ยอันนี้คือเรายังโรลลิ่งไม่ไหวร้อนครับนี่เราเข้ามาดูกันแบบดิบๆเลยน้องยังไม่ได้จัดรถเลยนี่กันเบาะขาของ ASM เลยนะเนี่ยอันนี้เป็นเลคคาโลมูเก้นเข้าทีมกับชุดพาร์ทมูเก้นนะครับแล้วก็นี่พวงมาลัยมูเก้นด้วยก็แน่นอนครับพวกนี่ครับหัวเกียร์ก็ต้องเป็นมูเก้นเลื่อนมามูเก้นทั้งคันเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ทั้งคันแหละครับอะไรที่แบบเป็นมูเก้นหาได้ก็จะหามาใส่ครับพี่โอ้ยมูเก้นนี่แต่ละอย่างไม่อยากจะถามราคาเลยใช่ครับไม่อยากเอามันขึ้นบ้านเลยครับพี่เบิกหมดเลยปะหรือว่าอันไหนเบิกได้ก็พยายามจะเบิกนะครับพี่แต่อันไหนที่มันหาไม่ได้ก็ต้องเป็นมือสองก็ต้องยอมครับอย่างบ่อนี่คู่นี้ก็เบิกครับคู่นี้ผมได้มาเกือบ 200,000 นะครับมูเก้นนี่นะกะแล้วอารมณ์เหมือนพวกนิดโม่อะใช่ครับคือแค่มีโลโก้มันก็แพงแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ก็ยังเกรดวัดหายากไหมครับมูเก้นเกรดวัดตอนนี้ไม่มีขายแล้วครับไม่น่าจะไม่มีผลิตแล้วอันนี้มันเป็นตัวเก่าครับหน้าขาวเขาเรียกหน้าขาวกันใช่ครับก็หายากเหมือนกันครับต้องประมูลเข้ามาว่าแล้วเชียวไม่ค่อยเห็นมีคนใส่เท่าไหร่คือมันหาไม่ค่อยได้แล้วใช่ครับพี่แบงค์นี่เอี่ยมกิ๊บมีขับบ้างผมวะเนี่ยไม่ค่อยโอ้โหมันดูแบบดูดิเหมือนไม่ได้ขับเลยอ่ะมันเอี่ยมมันยังใหม่กิ๊บอยู่เลยอ่ะคือสภาพเหมือนแบบว่าที่อยู่อู่เพราะว่าแบงค์แล้วแบบเสร็จออกมาไงก็คือก็ยังสภาพนั้นอยู่เลยได้ล้างห้องเครื่องไหมก็ตั้งแต่ออกมาก็ล้างไป2ครั้งครับอือใช่ครับแล้วก็จอดใช่ครับเราไม่คิดแบบเอามาใช้งานเลยหรือว่าไงหรือว่ามันก็ใช้บ้างครับพี่แบงค์ก็มีส่วนใหญ่ก็ขับไปเตะบอลเนี่ยแหละครับอ๋อก็เอาไปวอร์มเตะบอลเดี๋ยวบ้างใช่ครับใช่เพราะว่าไม่อยากทิ้งไว้นานถ้าไม่ได้ขับนานกลัวเดี๋ยวแบบว่าพวกช่วงล่างอะไรมันจะเสียใช่ครับก็จริงแล้วอย่างช่วงล่างของเราเป็นอะไรบ้างครับเพราะผมเป็นโอลินครับ DFV ใช่ครับเราทำพวกไส้ในทำอะไรบ้างครับไม่เลยครับไม่เลยครับคือเก็บภายนอกอย่างเดียวใช่ครับเอาส่วนงามอย่างเดียวเลยครับภายในเดิมๆหมดเลยภายในเดิมก็คือใส่พวกท่อยดีสกังอัลต้าลาโมชิดเกโจเนาะใช่ครับแล้วก็นี่ลิ้นสกังกองกับเอ็มนี่มูเก้นอีกแล้วอันไหนที่เป็นมูเก้นหาได้ก็พยายามหาใช่ป่ะใช่ครับใช่พอหาสปอร์ตของทำไมมันของดีดีไฟแล้วมันดูสวยวะของสามประตูมันจะแบบแปลกๆนี่คำยังมูเก้นเลยท่อเราใช้ของอะไรเอ่ยแต่ท่อเป็นของ JS อยู่ครับแต่ตอนนี้เจอแล้วครับเจอมูเก้นเหรอเจอแล้วครับกำลังดูอยู่ครับพี่เพราะต้องรอหมดช่วงนี้ไปก่อน
จอนี่หมายถึงว่ามือหนึ่งหรือมือสองเป็นมือสองครับพอดีมีรุ่นพี่ที่เขารู้จักเขาลงขายอยู่พอดีนะครับแต่พอดีช่วงนี้ก็มีสถานการณ์แบบนี้ก็เลยต้องเบรกไว้ก่อนแต่ก็จองไปแล้วนะก็คุยๆไว้ครับรอดูอยู่ครับเดี๋ยวจองไม่ทันหลุดไปใส่กีจ้ะอุตส่าห์มามูเก้นได้ซะขนาดนี้แล้วใช่ฝาคาร์บอนมูเก้นโอ้ไม่อยากถามราคาเลยฝาโปรเท่าไหร่เนี่ยมูเก้นเนี่ยพี่เอาจริงที่พี่อยากรู้ว่าเพราะว่าพี่ไม่เคยแบบตามศึกษาพวกราคาพวกมูเก้นอะไรเงี้ยก็อันนี้มันเป็นเพียวคาร์บอนด้วยครับตอนนี้เห็นเขาขายกันอยู่เลยนะครับมือสองก็มี 50,000 นะครับ 50,000 ใช่ครับแต่ตอนซื้อน่าจะแพงกว่านั้นป่ะหรือว่าตอนซื้อผมได้มาถูกครับอ๋อได้มาถูกโชคดีไปใช่ครับใช่ได้มารอบคันถูกนี่ไม่เคยเล่น Honda มาก่อนเล่น Honda คันแรกก็จัดมูเก้นซะชุดใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับอ่าฮะไม่เรื่อยละมั้งอย่างเงี้ยก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะนี่ก็ไปได้ที่ญี่ปุ่นมาครับที่ไหนครับไปทะเบียนอ๋อไปทะเบียนนี่มูเก้นนี่แก้วจริงด้านหลังก็มีแต่ยังไม่ได้ใส่มีหน้าหลังเลยมีหน้าหลังเลยใช่ครับหล่นหายร้องไห้นะใช่ครับอ๋อผู้พี่ๆเขาแนะนำว่าให้ไปเคลือบแบบเหมือนเป็นฟิล์มไว้โดนหงโดนหินอะไรอย่างงี้ครับได้ใช่แต่ก็ยังไม่ได้ทำเลยโรลลิ่งกันแล้วรถเป็นไงรถน้องตั้มสวยไหมครับนานๆเราจะได้กลับมาถ่ายฮอนด้าจริงๆผมเป็นคนชอบถ่ายฮอนด้านะคือตอนเริ่มต้นอ่ะผมเริ่มมาจากการถ่ายฮอนด้านี่แหละแต่หลังๆไม่ค่อยได้เจอช่วงนี้ว่างขอเอาซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามีเกสพิเศษมาอีกนะมี CRZ มูเก้นมาอีกเหมือนกันนะเพราะเจ้ากอกเราเคยถ่ายดีดีไฟคันนี้ไปแล้วเราก็เลยแบบสงสัยไปนัดไอ CRZ พี่เขาเอาไว้มั้งก็เลยเดี๋ยวจะมาด้วยกันถ้ารีวิวได้ทันเดี๋ยวพาไปดูเล็กๆน้อยๆสำหรับ CRZ นะครับผมถึงโลกแล้วถ่ายมันดีกว่าเห็นมันเหลืองๆมันแปลกดีไปครับไปอีกโอเคDon't hesitate to call on me for anything.
ะให้รุนที่ปัดน้ำฝนเฮ้ยโหเสียงแม่งนุ่มดีว่ะเสียงโคตรผู้ดีเลยไม่ดังมากครับไม่ดังตอนนี้อันนี้มีพักกลางปะน่าจะมีนะครับเสียงมันดูผู้ดีมากเลยไม่ดังไม่ดังปกติเคมันต้องเกเรเกเรกว่านี้โหเสียงเพราะมากแต่พอระเบียบมันจัดเหมือนกันนะของเราลากรอบได้เท่าไหร่ว่าจะมี 7-8 พันแล้วพี่แต่ไม่ค่อยได้ขับแบบไอ้นี่เท่าไหร่ครับส่วนใหญ่อ่ะเหรอใช่ครับก็จะขับไปเรื่อยๆมากกว่าเก่งไปเปิดระวังทางด้วยเราถ่ายบล็อกธรรมดาเนี่ยไม่มีฝนเลยนะแดดดีดีแต่พอเราจะถ่ายรูปเท่านั้นแหละรถเขาพูดดีมากเลยดูสิพอเราถ่ายรูปเท่านั้นแหละมืดตึ๊บมาเลยกะวันนี้ได้แสงสวยๆแล้วเนี่ยเราเลือกมาตรงนี้เพราะว่าจะได้แสงไงเซ็งเหงาเลยอ่ะเมื่อกี้มียางปิวด้วยยางไหนปิวเนี่ยอ๋อยางเนี่ยเหรอสายหลุดครับหลุดเลยหลุดเลยเก่าแล้วไม่ค่อยขับก็อย่างเงี้ยแหละใช่ครับเอามาขับบ้างเอามาวอร์มหน่อยแหมนี่กลับไปต้องโดนสั่งเองมองเครื่องนะครับสวยมากกิฟต์รีบใส่ฝาก่อนพี่ไม่ทันเรามาเจออีกแล้วสวัสดีครับผมมาทำอะไรถ่ายรถตัวเองเปล่าถ่ายรถรถร้านอ๋ออยู่แถวนี้เหรอเปล่าอ้าวอยากมาเฉยอยู่แถวบ้านพี่แหละตะไคร่วันนี้พอเรามาถ่ายจริงจังฝนอีกแล้วโอ้ยพอเราถ่ายมาแล้วพี่เมฆมาแล้วไปนะเมฆฝนมาแล้วฝนใช่ไหมชุดใหญ่ผมดูนี่ไงชุดใหญ่ไม่ธรรมดาเฮ้ยมาชุดใหญ่เลยว่ะเร็วๆชิบหายแล้วไม่เคยประกอบฝาด้วยไม่แค่ใส่ของไปเฉยได้โอ้มามืดเลยอ่ะช่างหนีต้องใส่ฝาก่อนเดี๋ยวฝนตกมาก็เออช่างมันถ่ายถ้าตกมันต้องตกหนักๆกันถึงจะสวยอ่ะได้นี่เดี๋ยวผมไปอันนี้ครับแน่เลยพี่อ่ะถ่ายงานฝนเล่นตกไอ้วันที่เราถ่ายเล่นยังไม่เคยมีเลยโอ้วันถ่ายเล่นแดดดีใช่โอ้โหตัวแทบละลายโอ้โหแล้วดูดิโอ้อะไรวะแสงเย็นชัดเลยความฝันฉันนี่นะครับน้องกอกเรามาถ่าย CRZ ไม่ใช่รถไอติมนะ CRZน้องตั้มเราก็ได้ผู้ช่วยใหม่เป็นน้องหมีต้องทำทุกอย่างตั้งฝาตรงวะเนี่ยโอ้พี่มันเป็นลูกน้องได้ครับปกติเสียบได้เลยพี่ไงรถน้องตั้มเราสวยไหมนานๆจะได้เอามาขับสักทีเอามาขับทีเจอฝนเลยเป็นไงพี่แบงค์ชวนออกมาก็เปียกฝนเลยนี่เออจริงๆนี่เรานัดกันประมาณ3รอบพยายามหนีฝนให้ได้มากที่สุดแล้วล่าสุดเราเพิ่งไปถ่ายมาคือแดดดีมากไงเราก็เลยตัดสินใจนัดน้องตั้มมาถ่ายเพราะว่าคิดว่าแสงน่าจะสวยที่ไหนได้ดูดิทะเดมคุณเพื่อนหมดแล้วเนี่ยเสียงพูดดีมากเลยมือหนึ่งถือบล็อกครับมือหนึ่งถือกล้องหนักมากตอนนี้ครับตอนนี้ก็อยากได้ท่อที่บอกนะครับตอนแรกก็คือเหลือแค่ท่อใช่ครับแล้วก็มีขนาดอีกชิ้นหนึ่งที่มันอยู่ข้างหน้าตรงกันชนหน้าครับมันจะมีเหมือนเป็นนั่นแหละครับขาดอีก2ชิ้นที่อยากได้ที่เหลือก็ปล่อยสภาพนี้ใช่ครับใช่เคยคิดจะขายมันไหมก็ตอนแรกก็อยากขายครับพี่แต่เสียดายครับทำไปเยอะครับทำไปเยอะสมมติว่าถ้าไม่ได้ขับดีดีไฟแล้วอยากจะไปขับอะไรต่อ
ตอนแรกดูไว้อนาคตนะครับอยากได้ไอ้ FK2 ครับที่เป็นไทอาร์เหมือนกันแต่ก็เป็นอนาคตไปใช่ครับก็เป็นอนาคตไปอีกสักพักแล้วมอไซค์อะมอไซค์จะมีทำอะไรอีกไหมมอไซค์นะครับมอไซค์ตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้ทำอะไรนะครับพอแล้วนะใช่ครับเยอะเยอะไปแล้วใช่ไหมโดนที่บ้านว่าแล้วครับต้องว่าเดี๋ยวขอไปพาเพื่อนๆไปชมหน่อยนะได้ครับได้ครับโอ้ยินดีนะครับพี่มันขับได้ทุกคันไหมขับได้ทุกคันครับหรอใช่ครับผมก็ทำมาอยากขับไม่ค่อยบ่อยกว่ารถยนต์ไหมบ่อยกว่าครับบ่อยกว่าเยอะครับบ่อยกว่าเยอะมากปิดจ็อบฝั่งนู้นมีแดดเฉยเลยจะดูฝั่งนี้ดิมืดแบบคึมๆเลยยังโผล่มาให้เราเห็นนิดนึงแสงด้วยมืดด้วยพี่ฝนด้วยเดี๋ยวตอนนี้มาแล้วเนี่ยพอแม่แล้วเนี่ยพอแม่นี่มีมูเก้นอีกหนึ่งลำนี่ CRZ มูเก้นเสียงเงียบเชียยังไม่กดหมดสปอร์ตถ้ากดนี่ลั่นเลยกดนี่ลั่นเลยหล่อมากครับจริงๆนี่มีเวลาพูดอันนี้นะสตาร์ทเป็นญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นวันนี้มูเก้นเดย์ป่ะเนี่ยอ๋อนั่นก็มูเก้นงานเสียแซ่บหล่อเงียบๆไปได้ทุกที่ประหยัดเก็บสองไปได้บอกมูเก้นด้วยแต่แอร์เบรกสปูนะปิดจ๊อบกับบ้านดีกว่าฝนน่าจะมาดูทรงแล้วถ้าตกนี่คือน้ำท่วมง่ายๆนะพี่อย่าไกลผมมานิดเดียวเนี่ยแถวบ้านมาซะบ่อยแล้วเนี่ยปิดจ๊อบเริ่มมีเมฆภาพน้ำเมฆอย่างเงี้ยวันนี้วันเดียวได้หลายอารมณ์เลยโอเควันนี้ก็เตรียมกลับบ้านครับปิดจ๊อบมันๆกันไปคือวันนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้ถามไม่ได้อะไรเยอะเพราะว่าวันนี้เราเน้นถ่ายงานครับคันนี้เราถ่ายลงให้กับซูเปอร์สตรีทจริงๆก็คือ Honda Tuning นั่นแหละก็เราไม่ได้ถ่าย Honda ส่งฝรั่งนานมากแล้วก็เนี่ยบ้านเราจริงๆ Honda จริงๆเยอะพยายามจะหานะครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะไม่แน่ใจว่าที่อเมริกาเนี่ยน่าจะเป็น Acura RSX นะครับไม่ใช่ Type R ทำให้มันกลายเป็นว่าหายากแล้วพอเจอแบบมูเก้นทั้งลำแบบนี้เข้าไปครับเมืองนอกเขาก็ค่อนข้างจะสนใจผมก็เลยนัดถ่ายกันคือจริงๆนัดกันไว้นานมากครับก็ต้องการอยากจะได้แสงสวยๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็เจอเมฆดำทีเดียวใช่ไหมแต่ก็ยังโชคดีครับตอนสุดท้ายก็เจอแสงสุดท้ายพอดีเจอพระอาทิตย์เป็นลูกเลยโอเควันนี้กลับบ้านแล้วไปดีกว่าเจอกันนะจ๊ะกด Subscribe กันด้วยบ๊ายบายThank you.
to make him take that chance. Things have been different from the Evans and Evans. I've never met anyone quite like her before.